ตึงดึงดึงดึงตึงดึงดึงดึงมาตามนัดนะครับใครที่นัดไว้ต้องมานะถ้าไม่มางอนนะเช็คซาวก่อนนะครับไม่มีคนดูผมเช็คซาวผมเองก่อนเจ๊เป็นไงเสียงเป็นไงบ้างคุณจันเปรียวเป็นยังไงบ้างพูดสิคุณจันเปรียวโอเคโอเคผมปรับเสียงน่าจะโอเคแล้วนะครับพร้อมแล้วหัวข้อล่อเป้าอีกแล้วหัวข้อล่อเป้าตามเคยนะครับมีคนถามไม่มีคนถามผมก็ไม่ตอบหรอกก็มีรอถามนั่งเดียวใครถามก็ตอบหมดตอบเยอะเกินบางทีไฟหน้าน้ำเงินเกินประมาณนี้เนาะฝั่งนี้แดงฝั่งนี้น้ำเงินเราดูแสงดูแสงอ๋อแดงแดงน้ำเงินน้ำเงินวันนี้เอาแสงมาเล่นแสงมาเล่นมาตามนัดแล้วนะครับใครอยู่ก็ใครเพิ่งเข้ามาทักทายกันหน่อยเร็วใส่เสื้อไปทะเลกันละแฟนแซวทุกรอบเลยนี่ระบบเสียงโอเคเอ้าเครื่องผมโอเคคนเดียวหรือเปล่าใครเข้ามาแล้วเช็คเสียงกันหน่อยครับเสียงเป็นไงบ้างเวลาคุยมันจะได้สบายหูเนาะเดี๋ยวต้องเอาบางทีมันมีประเด็นอะไรน่าสนใจผมจะเอาไปตัดเป็นไฮไลท์หรืออะไรให้ความรู้เพื่อนๆด้วยถ้าเสียงดีแล้วขอเช็คซาวด์หน่อยเร็วเพื่อนๆพิมพ์บอกนะว่าเสียงชัดเจนเสียงกล้องเกินไปเสียงหล่อเกินไปเงี้ยจะได้ปรับปรุงนะจะให้เป็นแปรแปรแบนๆอย่างนี้เสียงจะได้เหมือนเดิมเสียงเป็นยังไงบ้างครับทักทายกันหน่อยแล้ววันศุกร์วันที่25โอ้หลายคนช่วงนี้เงินเดือนจะออกนะครับหลายคนไปเที่ยวแล้ว To invite another horse ไม่รู้เหมือนกันระบบเตือนอะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะครับมีคนดูอันดับหนึ่งเลยคือคุณไตรลงชัยวินิจนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้าอีกเบราว์เซอร์หนึ่งแล้วก็เข้ามาฟังตัวเองอย่างเท่เป็นไงล่ะเราเพื่อนๆก่อนนะตอนนี้เข้ามาอย่างล้นหลามใครเข้ามาก็แนะนำตัวก่อนได้นะครับจะได้เรียกกันถูกนะเพราะว่าบางทีชื่อมันชื่อยาวๆมันจะแปลกๆนิดนึงบางทีผมเรียกชื่อก็แบบเรียกผิดอะไม่อยากเรียกผิดไปตลอดไงโหแดงแดงดีจริงๆน้ำเงินแดงชุดเที่ยวทะเลที่ไม่ได้รีดเที่ยวทะเลใครเขารีดผ้ากันเนาะไม่รีดหรอกเราเพื่อนๆก่อนนะวันนี้เพราะว่าผมล่าสุดผมได้ไปเมนไม่ใช่เมนสิผมทำโพสต์หนึ่งเนาะเกี่ยวกับการล่าสุดเลยของวันนี้แหละผมทำคลิปที่มีประเด็นกันถามว่าทำภาพแนวเดียวเลยหรือว่าทำหลากหลายกันดีกว่าบางคนบอกว่าโอ้ยทำมันเดียวมันก็ขายได้อย่างเดียวสิเข้าไปบางทีเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อเราก็อยากมีของเลือกหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็มองว่าก็ของเลือกหลายๆอย่างไงมันเลยถูกไงเราจะขายแบบแพงๆไงเราจะขายแบบ high end ไงเราก็ต้องขายเฉพาะจุดเฉพาะอย่างสร้างแบรนด์ของตัวเองเลยมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่แหละนะวันนี้เรามาคุยประเด็นนี้กันเพราะว่าผมทำคลิปอะไรอันนั้นเข้าไปแล้วก็มีคนมาถามก็ยังไม่รู้อยู่ดีไปถ่ายอะไรดีก็ยังไม่รู้อยู่ดีก็เลยขายอะไรขายดีที่สุดอันนี้ตัวซีรีส์ผมขึ้นไปเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ป่าวน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะผมเคยเห็นใครเข้ามาอัปเดตกันหน่อยเร็วว่าเห็นซีรีส์ผมไหมผมเพิ่งทำซีรีส์ผ่านไปตอนแรกไม่ผ่านเลยผมก็งงว่ามันแบบว่ามันเหมือนผิดกฎอะไรนี่แหละผมไม่ได้ทำอะไรนะผมก็แค่กดอุทธรณ์ตึ้งไปมันเกี่ยวกับการทำ MR นะอันนี้ระหว่างเราเพื่อนๆคุยประเด็นนี้ผมก็อธิบายซีรีส์ที่ผมทำก่อนนะซีรีส์ที่ผมทำนี่ก็คือเป็นคลิป10
ท่าไหร่วะ16 นาที15-16 นาทีประมาณเนี้ยที่จะอธิบายเรื่องการทำ MR อย่างละเอียดยิบเลยแล้วก็ MR ตัวนี้แตกต่างกับ MR ที่ผมลงในช่องหลักนะลงในช่องหลักผมจะเน้นเป็น Chapter Stock เนาะเพราะว่าเพื่อนๆทำ Chapter Stock กันเยอะผมก็เลยเน้น Chapter Stock ให้ดูเลยแล้วก็ไม่มีใครขออะไรที่มันไม่ใครถามเลยนะว่า MR มันเอามาใช้เว็บอื่นได้ไหมหรือว่าอะไรผมก็ไม่มีคนสงสัยผมก็ไม่ได้ทำคลิปสอนนะจนกระทั่งเอ้ยมีเขามีแคมเปญเกี่ยวกับ MR แคมเปญเกี่ยวกับซีรีส์ขึ้นมานะผมก็เลยเอ๊ะผมก็เลยมีเรื่องที่ผมอยากจะบอกอยากจะแนะนำเพื่อนๆนานแล้วไอ้ตัวนี้เพราะว่าตัวผมเองตัวผมเองก็ไม่ได้ส่งเว็บเดียวผมอ่ะส่งหลายเว็บผมไม่ใช่Exclusive ที่เว็บใดเว็บหนึ่งนะผมสามารถส่งหลายเว็บแล้วก็งานเดียวแหละกระจายตลาดได้เหมือนผมมีสินค้าเดียวผมเอาไปขายโลตัสด้วยได้บิ๊กซีได้เซเว่นได้อะไรเงี้ยเอาไปขาย CJ ได้เอาไปขายร้านถูกเลยดีได้ขายได้หลายตลาดสินค้าชิ้นเดียวกันเหมือนกันงานผมก็งานทำครั้งเดียวแล้วก็ตำเปกระจายขายหลายๆที่ได้นะครับลูกค้าก็คนละตลาดนะครับผมแล้วก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสนใจผลงานที่แตกต่างกันบางคนบางที่งานเดียวกันไปส่งอีกที่หนึ่งไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำก็มีแต่ไปขายดีอีกที่หนึ่งก็มีนะครับมีจริงๆแบบนี้มันมีจริงๆก็เลยไม่คิดว่าส่งที่เดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าจะส่งหลายๆที่นะอันนี้เป็นอีกมุมอันนี้เป็นอีกมุมมองนะเผื่อใครสนใจจะส่งหลายๆที่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ประกอบกับเวลาด้วยเราต้องดูเวลาด้วยการกระจายสินค้ามันก็มีการต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเนาะว่าต้องทำยังไงต้องศึกษาเว็บอื่นด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือการทำโมเดลรีลิสเพราะว่าผมสั่งส่งภาพคนตลอดเยอะมากๆเลยครับยิ่งหลังๆยิ่งส่งแต่คนถ่ายอย่างอื่นแทบจะไม่เป็นละถ่ายแต่คนอย่างเดียวรู้สึกมันขายดีนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือMR ของแต่ละเว็บมันมีนะแต่ละเว็บมี MR ของตัวเองแต่ทีนี้เราจะทำเราไม่อยากทำหลายรอบอ่ะผมก็เลยมองว่ามันมีไหมเครื่องมือที่จะทำ MR ครั้งเดียวแล้วก็ส่งได้ทุกเว็บเลยแล้วผมก็ใช้ไอ้ใบเนี้ยซึ่งมันเป็นฟอร์มที่มันฟอร์มอลมากเลยแล้วทุกเว็บยอมรับได้เพราะงั้นเถอะผมก็มันก็เป็นไฟล์กระดาษนี่แหละก็พิมพ์ออกมาก็ใส่เซ็นอะไรได้ใส่ข้อมูลต่างๆแล้วทีนี้ผมก็เลยทำในซีรีส์ผมข้างล่างตัวนี้นะกดเข้าไปผมจะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดแล้วก็มีตัวอย่างให้เลยแล้วก็ทำให้ทีละข้อทีละช่องเลยผมทำตามอัดจอเลยอ่ะอัดจอเปิด Photoshop ทำตามตั้งชื่อไอ้ชื่อตากล้องวันที่อะไรยังไงเซ็นแบบนี้ใช้ยังไงนางแบบนายแบบใส่อะไรบ้างใส่ข้อมูลอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำจนครบเลยทำจนเสร็จเอกสารตัวนั้นแล้วสามารถส่งได้ทุกเว็บเลยคุณRyan Giggs นะครับมียอดดูแต่มียอดขายใน iStock คืออะไรคะก็ยอดดูครับคือกดเข้าไปดูเฉยกดอันนี้น่าจะใช้แอปเนาะแอป Getty Image ถูกป่ะนั่นแหละพอมีคำกดเข้าไปดูเฉยครับคุณ Ryan Giggs เหมือนเราเสิร์ชดูงานคนอื่นแหละเสิร์ชดูแค่ดูงานเฉยนะครับยังไม่ได้กดซื้อแล้วก็ทาง iStock ก็เดี๋ยวให้ความรู้เพื่อนๆนิดนึงนะใครยังไม่เคยขายที่ iStock ก็ยอดคนดูมันจะมาเรื่อยๆก็จะมาเรื่อยๆแล้วก็ดูในแอปได้ดูแต่ยอดขายยอดขายมันจะมาประมาณวันที่10กว่ามั้ยประมาณวันที่10กลมๆนะ10ก็จะเห็นยอดขายยอดจำนวนการโดนขายมันจะคู่กันวิวแล้วก็เซลล์นะวิวก็เซลล์แล้วทีนี้แต่เงินก็ยังไม่เห็นนะโดยเขาจะว่าไอ้ตัวจำนวนเงินน่ะมันเจเนเรททุกวันที่20แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ก่อนนะอย่างล่าสุดก็วันที่เท่าไหร่17 16อ่ะก็เห็นยอดเป็นตัวเงินละของ iStock นะครับผมแต่ต้องถ้าอยากดูว่างานไหนขายได้ก็ต้องไปดูในเว็บอีกที่นึงมันจะลำบากนิดนึงนะเว็บนี้จะอินดี้นิดนึงก็คือที่ Today is 20นะครับ Today is แล้วก็20นะเข้าสมัครอะไรต่างๆนะต้องใช้ข้อมูลของ iStock เข้าไปสมัครเข้าไปข้างในนะครับคุณจะรู้ว่างานไหนราคาเท่าไหร่นะเท่าไหร่เขาทำเดือนละครั้งนะไม่ใช่เหมือนเว็บอื่นๆนะเว็บอื่นเขาจะโหลดปุ๊บก็เห็นเลยว่างานไหนได้โหลดถูกไหมแล้วก็มีอีกแปลกๆอย่างนึงนะคุณไลน์กิ๊กเวลามันมีดูกับดาวน์โหลดใช่ไหมดู10ดาวน์โหลด0ดู1ดาวน์โหลด0โอเคนี่ก็ไม่แปลกเลย
แต่ผมมีดูศูนย์ดาวน์โหลดหนึ่งเนี่ยนี่นายจะไม่ดูงานอะไรเลยอาจจะเป็นระบบมันเล็กน้อยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะว่ามันผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะแต่ก็ผมก็เห็นมาตลอดนะไม่เห็นมีเขาปรับเปลี่ยนอะไรซึ่งก็ไม่เป็นไรมีดาวน์โหลดก็ดีเขาไม่มีมีไม่ดูก็ได้อัพโหลดไปเลยเราไม่เดือดร้อนเรายินดีผมก็เลยไม่ดุไม่ว่าอะไรกันนะครับผมว่านี่มันแดงไปบ้างโอ้พี่เว็บสวัสดีครับมาแล้วโอ้มาพร้อมหัวใจหนึ่งดวงติ้งดิ้งเลยขึ้นหัวเลยนะครับมาตามนัดดีครับครับพี่เว็บมีกันอยู่กันแค่นี้แหละเนาะพวกเราเอาจริงก็วิดีโอคอลหากันก็ได้นะไม่ต้องไลน์หรอกอยู่กันอบอุ่นคนฟังเราก็แค่นี้แหละพี่เล็กๆน้อยๆสบายสบายพี่บอกตกลมผมออกไฟอะไรดีแน่เอาก็อย่างที่ผมบอกเนาะไอ้จะหันไปก็หันยากตัวนี้ผมก็ใช้ตัวที่เป็นตัวกี่เหลี่ยมนะพี่เว็บบอก8เหลี่ยมนะ1 2 3 4 5 6 8เหลี่ยมอันนี้ที่ผมใช้อยู่8เหลี่ยมมันยิงไฟอย่างงี้พี่เว็บมันยิงไฟแล้วมันแบบกระจายแล้วมันตรงอ่ะมันตรงไม่กระจายหมดทั้งห้องนึกออกมั้ยอันนี้ผมเปิดไฟช่วยนะบางห้องมันก็เลยสว่างด้วยแล้วก็มีไฟไฮไลท์อีกตัวนึงผมมีไฟตอนนี้ใช้ไฟ2ตัวอย่างพี่เว็บบอกว่าจะแบบทำเท่าจึ๊กเอามือกดปุ่มเอามือจึ๊กจึ๊กทำมือแบบอะไรเงี้ยซึ่งแสงมันจะกำหนดทิศทางค่อนข้างจะควบคุมทิศทางของแสงเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องปิดไฟมืดเลยทั้งห้องแล้วก็ยิงแสงเข้ามาเป็นจุดๆไปผมว่าตัว8เหลี่ยมน่าจะเหมาะกับพี่เว็บมากกว่านะเพราะว่าอยู่นี่ก็มีตัวเป็นโดมกลมๆเหมือนกันแพงกว่าด้วยก็อย่างพี่เว็บบอกแพงกว่าเพราะแสงกระจายได้กว่ากระจายก็คือก็สว่างทั้งห้องเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะมันก็นุ่มด้วยความนุ่มมันอ่ะเข้ามาใกล้ๆมันก็กำหนดแสงได้แต่ผมพี่เว็บบอกว่าเราต้องการแบบเดินเข้าไปปุ๊บเอามือจับแตะจอเอามือแบบจับมือถือโฟกัสตรงมือแล้วที่เหลือมืดหมดเนี่ยผมแนะนำใช้ไฟที่เป็น8เหลี่ยมก็ได้แบบซอฟบ็อกซ์ที่แบบเจาะจงเฉพาะแสงออกมาเป็นจุดๆได้นะครับพี่อาจจะมีอีกตัวนึงเนาะเพราะว่าผมว่าไฟตัวเดียวมันไม่พอตัวนึงคือให้แสงตัวสว่างหลักเนี่ยอย่างตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยจินตนาการตามผมนะผมแสงผมตัวหลักอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้เห็นไหมไอ้ตัวที่เห็นเส้นเห็นอะไรเนี่ยมีแสงตัวนึงเป็นตัวแบบเป็นทูบเป็นยาวจิ้มมาหาผมแต่มันก็จะเข้มมันจะระบุชัดเจนยังไงขั้นต่ำผมก็ต้องมาต้องมี2ตัวนะพี่เว็บคุณนั้นคลิกบอกว่าเริ่มทำภาพสต็อกเพราะคลิปอาจารย์เลยโอ้2เดือนเลยได้มา5หลุดแล้วดีใจโอ้ขอบคุณมากครับผมโอ้ยินดีด้วยนะครับมาสร้างเขาเรียกอะไรสร้างสังคมสร้างพื้นฐานสร้างสกิลสร้างอะไรที่จะดึงรายได้เข้าประเทศกันเรารายได้ส่วนตัวรายได้อะไรเลยใช่ไหมเป็นอีกช่องทางหารายได้ออนไลน์เนาะพี่บอกอีกตัวเซ็นเตอร์เกียร์ไปก่อนแล้วกันครับโอเคไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เราสะดวกครับผมอุปกรณ์ต่างๆมันก็อยู่ที่เราสะดวกแล้วก็อยู่ที่การศึกษาของความรู้เนาะว่าเราจะใช้ได้มันคุ้มค่าแค่ไหนอุปกรณ์ที่คุ้มค่าที่สุดคืออุปกรณ์ที่ได้ใช้บ่อยที่สุดครับตรงนี้พี่เว็บน่าจะเข้าใจดีแล้วนะครับฝากถึงมือใหม่ด้วยนะอย่าไปคิดถึงว่าแค่อุปกรณ์อย่างเดียวนะอุปกรณ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สำคัญเลยคือการเรียนรู้อุปกรณ์นั้นทำให้มันดีที่สุดทำรีดความสามารถออกมาให้มากที่สุดนะครับผมอย่างใครใช้มือถือก็รีดความสามารถออกมาให้สุดจนรู้สึกว่าไม่ไหวละฉันต้องซื้อกล้องสักทีแล้วอะไรเงี้ยก้าวไปครับไม่ต้องไปอินดี้ไปฝืนขนาดนั้นบางคนก็จะเอาอยังไงไม่รู้อ่ะฉันปฏิญาณตนว่าฉันจะต้องใช้มือถือตลอดการก็แต่ผมค่อนข้างเชื่อผมว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะผมว่าส่วนใหญ่พอใช้มือถือในระดับนึงก็จะถ้ารู้สึกว่างานนี้มันใช่นะก็จะเริ่มเปลี่ยนละเริ่มอัปเกรดไปใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมละแต่จะเป็นกล้องตัวไม่แพงลองมาใช้ดูซิถูกจริตเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าผมลดแสงสีน้ำเงินเลยดูดิน้ำเงินผมลดมันเลยแรงเกินไปผมเสียบตาด้วยตึ๊ดตึ๊ดนี่ลดหน่อยเอาสักตอนนี้พอเห็นแสงพอโอ้โหเสียบตาเมื่อกี้อยากเล่นแสงแค่นี้พอเนี่ยเนาะนิดเดียวพอถ่ายอะไรขายดีที่สุดเอายังเอาถ่ายหน่อยแล้วอยู่กัน 2-3 คนเนี่ยถ่ายหน่อยอะไรขายดีสุดมาผมถ่ายด้วยถ่ายผมพิมพ์ถ่ายต้นไม้ครับ
ปึ๊บขึ้นไหมคุณไต่ลงบอกถ่ายต้นไม้ครับถ่ายต้นไม้ก็ดีนะผมจะมีโพสต์หนึ่งสมัยก่อนเนาะไออยู่ในกลุ่มใหญ่แหละยังพี่คนหนึ่งถ่ายต้นไม้แล้วมาไดคัตอย่างเดียวอย่างเดียวเลยแล้วยอดดีด้วยนี่นะครับในกลุ่มใหญ่กลุ่ม Shutterstock Contributor Thailand นะสมัยก่อนเราก็มีแต่ที่เดียวแหละต้นไม้แล้วคนก็ไปไดคัตตามกันเต็มเลยแต่ถามว่างานนั้นมันมาขายสู้พี่คนนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เขาอะไดคัตแบบละเอียดทียิบแบบว่าซูมเข้าไปเก็บรายละเอียดต่างๆคนที่คิดว่าทำอะไรทำง่ายๆก็ขายได้มันไม่ง่ายหรอกเหมือนที่ผมทำคลิปไปวันเนี้ยสะเทือนกันไหมสะเทือนกันหลายๆคนนะครับคิดว่ามันง่ายๆก็เข้ามาทำเราจะรู้อะไรง่ายไม่ง่ายนะครับผมบอกไม่ผมก็ยันเน้นย้ำนะครับไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากทุก100%หรอกทุกอย่างมันจะมีข้อดีข้อเสียข้อยากข้อง่ายทั้งนั้นแหละเหมือนเดิมยืนยันคำเดิมนะครับตัวจริงนะที่พูดนะตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอม มีเอามาทายทายกันหน่อยแล้วถ่ายอะไรขายดีสุดมือเก่าก็ทายได้ขายดีสุดในที่นี้เพราะว่าผมอ่ะคือมันไม่ใช่แค่อิงแต่ของผมนะผมเราก็ต้องดูเราอยากทำอะไรได้ดีเราก็ต้องดูรุ่นพี่ที่เขาทำมาก่อนถูกไหมอย่างผมก็เป็นรุ่นพี่ของหลายๆคนในนี้แต่รุ่นพี่ก็ไม่จะหมายความว่าจะรวยกับรุ่นน้องนะไม่ใช่นะถ้ารุ่นพี่อยู่มานานก็แค่อยู่มานานเฉยๆไม่รุ่นพี่ที่ไม่ได้จริงจังรุ่นพี่ที่ถ่ายทั่วๆไปไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้พัฒนาผลงานมันก็ไม่ได้ปังนะบางคนทิ้งพอร์ตล้างมาเป็นเดือนๆเงี้ยก็หลายเดือนเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่ารุ่นพี่จะเก๋าจะเก่งจะรวยกว่าเราเสมอรุ่นใหม่ก็ปังได้นะพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้นั่นอะไรทีเนี้ยผมอ้างอิงกับอย่างเงี้ยอย่างผมทำมา8ปีแล้วบางคนทำมา4-5 ปีไปได้ตังค์เยอะกว่าผมก็มีไม่ใช่ว่าดูมานานกว่าจะได้ตังค์เยอะกว่าเสมอไปนะครับผมก็ไปดูจากรุ่นพี่มาผมก็จะไปหารุ่นพี่มาต่างๆนะว่าเขาที่รายได้เยอะๆแล้วก็สังเกตพอร์ตเขาว่าเขาถ่ายอะไรขายแล้วก็ไปดูทั้งนั้นแหละสุดท้ายเราก็ปลดล็อกตัวเองไอ้สิ่งที่เราไม่กล้าอะไรเราก็เลยต้องยอมทำเพราะว่าไม่หลงไม่รู้แล้วคิดไปเองว่าเราทำมันไม่ได้เฉยนะพี่เบนบอกอยากถ่าย18บวกครับกลับไปถ้าเมียเธอดูเสียก่อนนะครับพี่เบนนะครับนะก็ถ่ายได้เด็กก็สมัยถ่ายไม่ได้ผมก็เคยนี่ก็เคยถ่ายกันทั้งนั้นแหละผมก็เคยถ่ายคือตากล้องมันจะแบบอยากลองอยากรู้อยากลองนะแบบอะไรยังไงแต่สุดท้ายผมก็เคยไปถ่ายแบบถ่าย18ก็เคยนะแต่แบบเป็นของ Playboy อ่ะนั้นสมัยก่อนเป็น Playboy เดี๋ยวนี้เรียก Mr. Fox แล้วนะมัน Playboy ไปถ่ายแล้วก็เอาไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลอะไรกับเขาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าก็จากนั้นก็ไม่เคยถ่ายแนวนั้นอีกเลยก็ไปถ่ายเล่นถ่ายอะไรไปนะครับถ่ายไม่ได้เมียไม่ให้ไปอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับนั่นแหละคือตั้งแต่ที่เคยไปถ่ายก็เคยไปลองเฉยไปรู้ไปเรียนรู้ดูลองดูอะไรแค่นั้นเองครับไม่ได้พอทำแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่แต่ก็เป็นผู้เสพแทน ก็ดูตลอดก็เป็นเรื่องธรรมดาผมก็ยอมรับนะครับผมก็ดูภาพสวยๆเซ็กซี่น้องๆดูประจำดูเรื่อยๆนะครับ อันนั้นก็เรื่องรู้สึกผัดบวกก็ผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ผมก็จะโดนเด้งโดนอะไรอีกอะพี่เว็บเนี่ยเราแอบมีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะเพิ่งกลับมาจะทำเพื่อนๆไอ้โดนแบนด้วยเปล่าหยอกเล่นนะครับไหนทายนะเอาพี่เว็บทายหน่อยสิแนวไหนแนวไหนขายดีทายอะไรขายดีที่สุดกว้างเนาะจริงๆคำถามก็กว้างกันนะใครเข้ามาแล้วนอกจากพี่เว็บเนี่ยคุยกันกับพี่เว็บอยู่2คนเนี่ยแล้วทักทายเปลี่ยนชื่อกันหน่อยอัปเดตชื่อกันหน่อยสรุปดราม่า AI ให้หน่อยดราม่าเรื่องไหน AI ก็มีหลายเรื่องอีกเรื่องล่าสุดที่นี้หรือเปล่าที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์หรอใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณเลิฟมีเลิฟไมจุดๆน่าจะด็อกไหมเพราะว่าข้างหน้าเป็นรูปอ่านเริ่มมีเลิฟไมด็อกนะครับสวัสดีครับคุณเลิฟมีเลิฟไมด็อกนะครับต้องชื่ออะไร
ชื่ออะไรครับชื่อยาวจังเลยไม่รู้จะตั้งอะไรเรียกอะไรดีคุณพี่เวียบอกว่าที่อเมริกาไม่รับขึ้นศาลเนาะนั่นแหละที่เขาสรุปคดีความมาเนาะอ่ะนิดแวะนิดหนึ่งก็ได้นี่เจ้าคุณหนึ่งชื่อคุณหนึ่งเหรอครับสวัสดีครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งเริ่มมีเริ่มมาด็อกรักฉันต้องรักหมาของฉันด้วยนะจ๊ะหนึ่งค่ะยังไม่ได้ให้พิมพ์หนึ่งเลยเนี่ยแต่ว่าเอ้ยใครอยากรู้พิมพ์หนึ่งยังไม่ใช่เลยผู้เล่นผู้เล่นเดี๋ยวให้ไอ้นี่มันกวนด้วยหยอกครับหยอกก็ไอ้ที่เรื่องขึ้นศาลขึ้นอะไรก็คือสรุปว่า AI ภาพที่เจนเนเรตจาก AI ขึ้นมานะครับมันไม่มีถือว่าเป็นภาพที่ไม่มีไม่ถูกไม่เป็นลิขสิทธิ์ของใครคนที่เจนก็ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เรียบร้อยทีนี้ก็เอาคนใหญ่เลยทีนี้เป็นโจรมาเพียบเลยมาเม้นเพียบเลยเฮ้ยอย่างนี้คอยนั่งนั่งรอรูปที่เขาเจนเอาไปขายดีกว่าจะถามว่าทำได้ไหมมันก็ได้อีกเออก็มันฟ้องอะไรกันไม่ได้มันไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไงนี่แหละเรื่อง AI นะผมก็อย่างว่าผมก็ไม่ได้เป็นสายที่จะสนับสนุน AI สักขนาดนั้นนะไม่คือไม่ใช่ไม่สนับสนุนคือไม่ได้ว่าไม่ได้ต่อต้าน AI ใช้คำว่างี้ก่อนไม่ได้ต่อต้าน AI แต่ผมก็ไม่ได้ไปสร้างงานจาก AI อยู่ดีผมเชื่อผมยังเชื่อเสมอว่าความสามารถของคนมันยังคนที่ไม่ได้ทำงานง่ายๆนะย้ำก่อนคนที่ไม่ได้ทำงานความสามารถของคนที่ไม่ได้ทำงานง่ายๆเนี่ยจะถูกแทนที่จาก AI ได้ยากผมค่อนข้างมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือผมอยู่วงการที่มันเครื่องจักรเครื่องอะไรเงี้ยมานานเนาะก็เราก็เห็นว่าเรานี่แหละไม่ใช่ใครหรอกเรานี่แหละไปผลิตหุ่นยนต์ไปแทนเขาไปแทนคนเนี่ยเห็นกันอยู่ไอ้ที่งานที่มันจับตรงนี้ระวังตรงนี้จับตรงนี้ระวังตรงนี้จับตรงนี้ระวังตรงนี้มันง่ายเกินเนี่ยนึกออกไหมเราจะเอาคนมองอีกมุมนึงเราเชื่อในศักยภาพของแรงงานคนว่าคนของเราไปทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ต้องมาทำอะไรซ้ำซากเงี้ยเรื่อยเงี้ยไปทำอื่นดีกว่าก็เลยต้องมีอะไรมาแทนมันก็เป็นการเปรียบเทียบกับสมัยนี้แหละที่มีเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในชีวิตเลยทีนี้ไม่ใช่แค่เมื่อก่อนวงการวิศวกรมันก็จะมีแค่เครื่องจักรหุ่นยนต์อะไรมาทดแทนเอาสร้างระบบอะไรมาแทนคนไม่ต้องมาใช้แมนนวลลงใช้โปรแกรมอะไรเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรื่องการหุ่นยนต์อะไรมาทดแทนเนี่ยแต่ผมยังเชื่อเสมอว่าไอ้ความสามารถที่เชิงลึกยังไปไม่ถึงส่วนถ้ามันจะมามันเก่งขึ้นเลยใช่ครับมันเก่งเรื่อยแล้วเราอะเราไม่อยากเก่งขึ้นเรื่อยๆผมมองว่าเราอะต้องยิ่งเก่งกับมันอีกเราจะมาอยู่เฉยๆรอให้มันเก่งกับเราเนาะทำไมไม่จำเป็นนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่มันน่าสิ่งที่น่ากังวล นะแต่ไปที่เราคือตัวจริงเราคือตัวจริงนะเราไม่แบบว่าเป็นตัวปลอมตัวปลอมมันใครก็ทดแทนได้ถูกไหมถ้าคุณคิดว่าคุณโดนทดแทนได้เสมอคุณแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วพี่บอกว่าในพอร์ต Adobe ที่มันขึ้นเมนูให้กดยินยอมก่อนส่งพี่ขึ้นไหมครับโอ้ขึ้นครับผมก็กดหมดนะครับทุกครั้งกดทุกครั้งแต่อย่างที่บอกไอ้พี่เว็บเคยถามผมแล้วแหละผมก็ตอบละงานผมมีนิดเดียวงานเวกเตอร์ผมไม่ได้ทำแล้วเขาไปเลยทำนิดเดียวผมแค่แบบสมัยใหม่ๆลองทำนั่นทำนี่ดูเฉยมันก็มีไม่กี่รูปนะครับมันมีรูปที่เขาเลือกมี2รูปรูปเวกเตอร์รูปงานมันเป็นใช่ไหมรอบนี้พี่เว็บเป็นงานเวกเตอร์งานเวกเตอร์งาน PNG อะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมมี2รูปที่เขาเลือกไปติ๊กแค่2รูปถ้าติ๊กทั้ง2รูปนี่เอ๊ถ้าเขาเลือกไปทั้ง2รูปแปลว่าโอ้สำเร็จมากเลยนะ 100% นี่เดียวผมไม่ได้คาดหวังตัวนี้แล้วนะแต่ส่วนผมงานผมจะมีวิดีโอเป็นหลัก Adobe นี่ผมจะมีงานเป็นวิดีโอเป็นหลักเลยเมนูป้องกันตัวของเว็บ Adobe เมนูป้องกันตัวของยังไงเหรอป้องกันตัวหมายถึงการเอาไปใช้ฟรีอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะหมายความว่าไงครับพี่เว็บอธิบายเพิ่มหน่อยไอเมนูป้องกันตัวของ Adobe ผมอธิบายตรงนี้ให้เพื่อนๆนิดนึงนะมันจะมีเขาเรียกอะไรแต่ละปี Adobe เขาจะเริ่มมีแคมเปญตรงนี้เริ่มมาหลายสักพักนึงแล้ว30ปีแล้วมั้งหรือ23ปีมานี่แหละก็คือจะจ่ายเงินให้เราเป็นรอบๆไปงานส่วนใหญ่จะงานเป็นงานที่โดนซื้องานโดนซื้อประจำอยู่แล้วนะเขาจะมีซื้อต่อชิ้นกี่เหรียญเงี้ยสมมติรูปหนึ่ง5เหรียญก็จะให้ตังค์ละ5เหรียญเลย100ถ้าเขาเลือกไป100รูปเราก็ได้500เหรียญเลยแต่รูปนั้นปีนึงจะขอเช่าไป1ปีโอ้คนลุงบุญสวัสดีครับมาอีกแล้วให้หัวใจทุกทีเลยขอบคุณมากครับ
ก็เขาจะเช่าเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็จะคืนให้เราแต่ไอ้เวลา1ปีเนี่ยเขาจะไปทําการตลาดของเขาก็คือเขาจะไปให้โหลดฟรีหรือทําการตลาดอะไรต่างๆเพิ่มเติมนั่นคือเขาจะเลือกไปแล้วก็เราก็จะไม่ได้โหลดเลยนะปีนั้นสำหรับรูปที่เราเลือกให้เขาแต่เราจะได้รูปที่เป็นตุ้มเป็นก้อนมาเงินเป็นก้อนมาแล้วก็เอาไปจัดสรรปันส่วนรายได้เพื่อแบบว่าที่มันเด้งมาให้กดยินยอมตอนส่งภาพเจ้าพอร์ตเจ้าของพอร์ตเหรอที่มันเด้งมาให้กดยินยอมเมนูป้องกันตัวของอโนบีที่มันเด้งขึ้นมาให้กดยินยอมตอนกดส่งภาพยังงงอยู่เลยพี่เว็บอะไรเนี่ยกำลังส่งภาพเข้าพอร์ตส่งภาพเข้าพอร์ตแล้วมันขึ้นอะไรที่มันขึ้นว่าไอ้เรื่องเรามันอ๋อก่อนหน้านี้เราคุยถึงเรื่อง AI หรือเปล่าใช่ไหมมันขึ้นเมนูให้กดยินยอมก่อนส่งพี่ขึ้นไหมครับที่มันเช็คว่าเราเป็นภาพจาก AI หรือเปล่ามันจะมีให้ติ๊กที่มันใช่ไหมไอ้เรื่องนี้ไหมก็ถ้าไอ้เรื่องนั้นระบบมันไม่ได้รูปของ AI เราก็ไม่ต้องติ๊กนี่ใช่ไหมพี่หนึ่งถูกเราเขาจะตรงกันไหม คุยกันก่อนตรงกันหรือเปล่า ไม่ครับไม่ใช่เรื่องไหนเนี่ย เดี๋ยวก็ส่งซะเลย ยินยอมอะไรพี่เอ๊ะหรือว่าผมไม่ได้ส่งหลายวันอันล่าสุด เขินเลยเนี่ยจะตอบยังไงไม่เข้าใจคำถาม พี่ลองส่งสักภาพงานผมเป็นวิดีโอนะน่าจะได้อ่ะมีค้างอยู่อันนึงตึ๊ดตึ๊ดใส่คีย์เวิร์ดอ่ะผมทำให้ดูสดๆเลยนะพี่เว็บอาจจะไม่ได้ขึ้นจอนะขอไปตึ๊ด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 คีย์เวิร์ดพร้อมชื่อพร้อม business video ใส่ MR เรียบร้อยอัดจอเลยดิผมอัดจอเลยจะได้รู้มันจะพี่ลองส่งสักภาพมันจะขึ้นไหมผมอยากรู้โอเคผมมีตัวหนึ่งที่ค้างอยู่เป็นวิดีโอนะของผมปึ๊บใส่ทุกอย่างละ submit อ๋ออันนี้เหรอ term of condition ผมอ่านก่อนไกด์ไลน์เพิ่มโมเดลรีลีสแล้วคอนเทนต์ไม่มีโลโก้เช็คบล็อกแล้วว่าไม่มีเกี่ยวกับ AI ถ้าคอนเทนต์ AI ฉันไม่ได้เจนเนเรตจากไอ้ศิลปินคนอื่นไหมฉันเข้าใจว่าของบัญชีของฉันสามารถสมัคร if breathถ้ามีการ bridge แปลว่าอะไรวะโอ้สับอะไรนี่ bridge b r อะไรวะเนี่ย bridge แปลว่าอะไรมีฝ่าฝืนอ๋อทั้งมันการยินยอมเฉยๆเนี่ยพี่ไม่เป็นไรหรอกผมติ๊กนะผมต้องติ๊กแหละติ๊กทั้งคู่ไม่ติ๊กมันก็ส่งไม่ได้อ๋อมันเป็นระบบโยนความผิดให้กูอุ้ยขนาดนั้นพี่เบียมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะผมอ่านดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่ได้เชิงโยนความผิดก็ยอมรับปะล่ะว่าไอ้งานของคุณมันมันไม่มีอะไรที่มันผิดนะใช่ไหมจริงมันก็พื้นฐานนะจริงมันก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะผมติ๊กหมดติ๊กทั้งสองแล้วก็ส่งสับมิดตึ้งนี่ทำโชว์เลยติ๊กครับอ่านดูแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแหมมันก็ต้องเซฟกันบ้างพี่ มันก็ต้องเซฟกันบ้างเว็บเองมันเสียหายเนี่ยมันเสียหายเยอะนะไม่เหมือนพวกเรานี่นี่ไหนไปคุณ NM บอกว่าระบบเขาน่าจะสร้างมาจำกัดพวกลักไก่ครับ Gen AI ส่งแบบปกติไอ้พวกลักไก่เนี่ยแล้วยิ่งมีข่าวมาเนี่ยโอ้โหมันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่า
AI อะไรนะไม่ได้เอามาจากที่เขาทำมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยว่างานปัญหาจริงฟ้องอะไรก็ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่งานเขามันเป็นงานเจน AI เจนมันไม่ใช่งานลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่มันก็ป้องกันปัญหาแบบว่าไอ้พวกหลอยไอ้พวกหลอยหลอยใครรู้จักหลอยหลอยแอบทำอะไรเนี่ยบอกเราตรวจสอบแล้วถ้ามีเรื่องฟ้องเราจะโดนไหมโอ้ยก็เรามั่นใจแล้วเนาะเอาฟ้องอะไรล่ะใช่ไหมประเด็นมันก็จะมีเรื่องนี้ออกมาเรื่องการฟ้องร้องเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วสำหรับวงการการถ่ายภาพเรามันเป็นมาตลอดมานานแล้วแล้วยิ่งผลงานเราใครเคยโดนเอางานไอ้ขโมยงานไปบ้างเออเอางานไปขายต่อเงี้ยมีแต่แบบเสียเวลาบางทีแค่ฟ้องแค่แจ้งเว็บให้เขาลบไปเฉยแค่นั้นแหละผมก็เคยทําผมว่าโดนทุกคนสุดท้ายก็ต้องนะโดนทุกคนแหละมันอยู่ในออนไลน์พี่บางทีรูปเห็นไหมบางเว็บสอนโอ้โหมึงสอนลบโลโก้ฟรีพิกมึงสอนลบรูปลบโลโก้ชัตเตอร์สตอร์โอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรวะนั่นแหละมันก็มีอยู่ดีอ่ะหาเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองคือไอ้คนทํามันก็เสี่ยงไงมันก็ต้องเสี่ยงว่าแบบเฮ้ยกูจะโดนฟ้องมาอ่ะถ้าหน้าด้านส่งมามันหน้าด้านเอาไปใช้เออมึงเอาไปอย่าให้เจอแล้วกันเจอก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันผมเหมือนกันเจอมันก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันเออบางทีอุ้ยไอ้ล่าสุดอาทิตย์ก่อนผมดูไลฟ์ของพี่วีที่เป็นนักบินเอ้ยอันนี้น่าสนใจมากจริงๆผมเห็นโพสต์เข้ามาสักพักหนึ่งละเออแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะผมก็เลยไม่ได้ไปถามรายละเอียดก็คือไอ้มันมีภาพของพี่เขาไปขึ้นบิลบอร์ดใหญ่ๆอยู่งานระดับประเทศเลยอ่ะเออแต่เขาเหมือนเขารู้มั้งว่าเขาส่งเฉพาะแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยชัตเตอร์แล้วทีนี้เขาไปแจ้งกับทีมว่าแจ้งกับทีมซัพพอร์ตของชัตเตอร์ที่อยู่ไทยอ่ะ I am 24น่าจะใช่นะ I am 24ว่าเป็นการโหลดที่ผิดใช้งานที่ผิดแล้วเขาก็ติดตามมาให้เฉยเลยโหเจ๋งว่ะเอออันนี้คือแบบว่าโอ้โหลงละเอียดไปเลยโหลดแบบถูกโหลดแบบ 0.1 เนี่ยไปใช้ไปขึ้นบิลบอร์ดใหญ่ๆเงี้ยโอ้โหโอ้โหบางทีเจอมันก็ถ้าเราส่วนใหญ่มันโหลดไปใช้อยู่โกเตมาลาจะรู้ไหมก็โหลดไปใช้อยู่ฟินแลนด์เราจะรู้ไหมไม่รู้หรอกอันนี้แบบบังเอิญเจอเฉยโอ้โหนี่ก็มีเคสอย่างงี้ไหมเคสการโกงการอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องเจอกันทุกคนแหละยิ่งทำเยอะยิ่งเจอปัญหาเยอะแน่นอนเจอหมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะลุยกับมันแค่ไหนกันลุยกับมันแค่ไหนกันบางทีเรื่องฟงรองก็ละเอียดเนาะมีค่าสนงทนายเสียเวลาอีกพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้แปลกมากครับพอร์ตต้นฉบับโดนปิดเพราะพอร์ตโจรรีพอร์ตหนักใจเหมือนกันเนาะที่ผมก็อ๋อเออในกลุ่ม Adobe ก็เห็นเยอะนะผมยังไม่เคยโดนก็เสียวๆไงอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเนาะก็อย่างแต่ถ้าที่เห็นบ่อยๆตอนเนี้ยแคนวาบอกชื่อเว็บเลยจะเลยนะครับเว็บแคนวารู้จักนะว่าน่าจะรู้จักกันเกือบทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผลงานเองหรือว่าผู้ใช้เองนะผมก็ใช้งานเว็บแคนวาผมก็เป็นลูกค้าที่ดีซื้อแบบโปรรายปีเหมือนกันใช้ยาวใช้ตลอดใช้งานง่ายก็ต้องยอมรับจุดนี้นะครับเขาทำงานบริแต่เป็นไล่แบนไอ้พอร์ตที่มันได้รายได้เยอะก็ไม่เวิร์กป่ะงานผมเท่าที่ไปอ่านแล้วก็จับใจความจากกลุ่ม Facebook Contributor นะก็ผมนี่แหละผมเป็นแอดมินนั่นแหละผมไปดูไปเช็คความเรียบร้อยบ้างก็ไปเจอว่าแบบเออขายอยู่ดีๆอ่ะขายไอ้ภาพเนี้ยเรามีพันภาพมันมีรูปขายดีอยู่ 2-3 ภาพที่แบบเราหมกปลุกปั้นมือแล้วก็ขายดีมาตลอดดูดีๆก็ลบงานแล้วเฉยไอ้งานที่ขายดีๆแรงๆราคาแรงๆเนี่ยโคตรงงเลยเออแล้วก็เนี่ยทำเรื่องทำแล้วบางคนก็ได้คืนบางคนก็ไม่ได้คืนมันรับผิดชอบอะไรวะถึงแบบนี้มันก็แปลกๆมันก็ค่อนข้างเอื้อมๆนะนะแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่เข้าใจเว็บคอมเหมือนกันแค่ว่ากับ Adobe เริ่มนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะ Adobe ผมยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างขนาดนั้นแต่ก็เริ่มเห็นแล้วเนาะถ้าอยู่ในกลุ่มกันโอ้โหคุยกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเมามอยเรื่องทั่วไปมาครึ่งชั่วโมงแล้วหนังไหนยังไม่ทายผมเลยถ่ายอะไรขายดีที่สุดมาขอคนละคำตอบแล้วขายอะไรขายถ่ายอะไรขายดีที่สุดครับนี่ทำหน้าคิดแน่ๆ acting ผ่านนะการละครเว็บการละครนี่หยอกผมกัดอีกแหละมันก็ยังสว่างอยู่ดีโอ้ยกดผิดผมตั้งมันลงอีก
เนี่ยเรื่องเยอะอยากทำนั่นทำนี่ไปทั่วแค่นี้พอละไม่ได้นำเงินจ่าละแล้วขอคอมเมนต์กันหน่อยแล้วคิดว่าอะไรทายอะไรขายดีที่สุดครับผมก็ไม่รู้บอกผมด้วยผมถ่ายกองฟังครับขายที่สุดแน่กองฟังในตำนานใครก็จะมาขายกองฟังดีเท่าพี่ไม่มีอีกแล้วเอามือถือถ่ายได้นี่โอ้โหคนนี้แน่นอนจริงถ่ายกองฟังมาไดคัตแล้วก็ส่งแล้วก็เอาไปขายนะโอ้รูปนี้ตั้งแต่ปีไหนเลยพี่เบผมเห็นอยู่ในคลิปเหมือนพี่ปักหมุดเลยเนาะตั้งแต่ปีไหนแล้วไอ้รูปเนี่ยกองฟังนะรอพี่เว็บตอบกองฟังเนาะที่เท่าที่เห็นก็คือมันคนไปกดดูเยอะมากไม่ใช่เป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านวิวแหละปี2019มั้งครับโอ้โห3-4ปีเนาะ4ปีแล้วใช่มั้ยภาพที่มันติดป๊อปมันก็จะติดป๊อปอยู่งั้นแหละแต่มันก็มีค่อยๆลดลงถ้าเราไม่ไปเติมนะถ้ามันไปเติมไปดันมันก็จะค่อยๆลงค่อยๆลงเรื่อยๆตามลำดับเป็นปกติอ้าวแต่ถามว่าทุกวันเนี้ยพี่เว็บไปถ่ายฟังขายมั้ยเห็นมันขายดีไหมถ้ามันพี่เว็บไม่ขายจะฟังใช่ไหมถ้ามือเก่าๆก็จะเข้าใจแหละว่าทำไมไม่ขายจะฟังวะคุณลูกค้ามีน้อยกูแข่งน้อยครับนั่นแหละแต่เราก็ขายทำทางสร้างผลงานแล้วขายดีแล้วไงเสร็จแล้วก็ไปทำคลิปอื่นอะไรอย่างงี้ถูกไหมทีนี้ถามว่าทุกวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยไปขายไปทำขายอีกมันก็ไม่รู้จะถ่ายมุมไหนแล้วฟังไอ้ก้อนเนี้ยต้องสร้างสตอรี่สร้างคอนเซปต์อะไรเพิ่มนั่นแหละถูกไหมจะไปถ่ายอะไรแบบเดิมๆขายแบบเดิมๆมันก็ไม่ได้แหละเห็นไหมแต่ละคนมันจะมีสิ่งที่ขายดีแตกต่างกันอย่างพี่เว็บก็ต้องยอมรับกองฟางพี่เว็บนะสมัยนู้น2019นู้นนะยังขายดีขายดีขายได้ตลอดนะพวกเราถ้าใครทำมาสักพักใหญ่ก็จะรู้ว่ามีภาพไหนที่เราขายดีมาตลอดตั้งแต่แล้วส่วนใหญ่เป็นภาพแต่นานแล้วด้วยตั้งแต่ผมทำภาพที่ขายดีผมก็เป็นที่ขายซ้ำเยอะๆนะก็มาจากที่ถ่ายกับจับกล้องถ่ายรูปใหม่ๆอ่ะทำไมก็ไม่รู้เนาะตรงนั้นเราคิดน้อยไปพอคิดน้อยเราก็ทำเยอะมองในแง่ดีคุณอานนท์คุณตู่อานนท์ตู่สวัสดีครับมาครับมาคุยกันมาเข้ามาประมาณนึงแล้วแหละเมามอยกันเยอะละโอเคถ่ายอะไรขายดีที่สุดเข้าเรื่องกันแล้วแอคชั่นเริ่ม